ัดพระธรรมกายเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือป้องกันไวรัสโคโรนาแก่ผู้ที่มาร่วมงานมาฆบูชาที่จะถึงนี้พร้อมยืนยันมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้มาร่วมงานคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีสักการะบูชามหาปูชนียาจารย์ณทุดงคสถานนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่อง gbnus.com รายการธรรมะจากสหรัฐอเมริกาหรือผ่านทาง Facebook Fanpage บุญนิวส์ TV ได้ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็มีข่าวความเคลื่อนไหวภายในองค์กรกิจกรรมงานบุญของศูนย์ต่างๆรวมทั้งข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนามาทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะโดยเราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะวัดพระธรรมกายเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือป้องกันไวรัสโคโรนาแก่ผู้ที่มาร่วมงานวันมาฆบูชาที่จะถึงนี้ค่ะพร้อมยืนยันมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ที่มาร่วมงานค่ะระหว่างวันที่8ถึง9กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้วัดพระธรรมกายร่วมกับองค์การพุทธโลกและภาคีเครือข่ายเตรียมจัดกิจกรรมงานบุญมาฆบูชานานาชาติณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งภายในงานจะมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมงานบุญจำนวนมากและในขณะนี้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของโลกด้วยความสำคัญนี้ทางวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายได้ตระหนักถึงภาวะฉุกเฉินและได้เตรียมมาตรการตั้งรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโดยทางวัดได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ตามจุดต่างๆพร้อมทั้งมีขวดแอลกอฮอล์เจลล้างมือในทุกจุดที่มีการวางป้ายประชาสัมพันธ์กรณีสาธุชนเดินทางมาจากต่างประเทศทางวัดได้มีการคัดกรองโดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลสอบถามอาการเจ็บป่วยแจกเจลล้างมือวัดอุณหภูมิร่างกายหากพบว่ามีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียสจะแยกผู้ป่วยนำส่งห้องพยาบาลกรณีถ้าไม่มีไข้แต่พบอาการทางเดินหายใจจะมอบหน้ากากอนามัยให้สวมใส่ขณะร่วมกิจกรรมค่ะสำหรับการเตรียมการต้อนรับสาธุชนที่จะมาร่วมงานในวันมาฆบูชาที่วัดพระธรรมกายที่กำลังจะถึงนี้นะคะทางชมรมรัตนเวทในอุปถัมภ์หลวงพ่อธรรมชโยได้ร่วมกับวัดพระธรรมกายได้เตรียมการต้อนรับในเรื่องของการดูแลสุขภาพของสาธุชนที่มาร่วมงานทุกๆท่านเลยนะคะซึ่งการดูแลเรื่องของสุขภาพเนี่ยเราทำกันต่อเนื่องเป็นประจำในทุกๆวันอาทิตย์แล้วก็ทุกงานบุญใหญ่อยู่แล้วแต่ว่าในช่วงนี้เนื่องจากว่ามีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาทำให้เราได้ตระหนักนะคะแล้วก็เตรียมการป้องกันที่มีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นเพื่อที่ผู้ที่มาสั่งสมบุญที่วัดพระธรรมกายจะได้มีความสุขกายสบายใจปลื้มปิติในบุญกันนะคะเนื่องจากว่าวันมาฆบูชาของทุกๆปีเนี่ยสาธุชนจะหลั่งไหลมาที่วัดทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ทั่วประเทศเลยก็จะมาสั่งสมบุญที่วัดเรานะคะทางชมรมรัตนเวทจึงเตรียมการต้อนรับเป็นพิเศษเพิ่มมากขึ้นโดยในครั้งนี้นะคะเราได้มีมาตรการต่างๆในการป้องกันมาตรการแรกนะคะก็เป็นมาตรการการป้องกันมาตรการที่2เป็นมาตรการการคัดกรองผู้ป่วยมาตรการที่3เป็นมาตรการการคัดแยกและมาตรการที่4เป็นมาตรการการส่งต่อค่ะสำหรับมาตรการการป้องกันนะคะที่ทางเราได้เตรียมไว้ก็จะมีที่เห็นนะคะก็จะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือเราจะวางไว้ในจุดต่างๆภายในรอบๆวัดนะคะที่สาธุชนจำเป็นที่จะต้องไปสัมผัสอยู่บ่อยๆตรงนี้เราก็จะมีแอลกอฮอล์เจลแล้วก็แอลกอฮอล์สเปรย์ให้บริการในการทำความสะอาดมือของทุกท่านแล้วก็สำหรับผู้ป่วยที่เกิดมีอาการไข้มีหวัดมีน้ำมูกมีอาการไอนะคะสามารถติดต่อขอรับหน้ากากปิดจมูกได้ที่จุดบริการพยาบาลเช่นเดียวกันค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เจลล้างมือการใช้หน้ากากอนามัยในผู้ป่วยนะคะเราได้มีการแนะนำแล้วก็ให้ความรู้กับสาธุชนที่มาร่วมงานบุญหรือแม้กระทั่งพระเณรบุคลากรภายในวัดพระธรรมกายของเราด้วยเช่นกันนะคะและเรื่องของการคัดกรองนะคะเนื่องจากว่าเรามีชาวต่างชาติที่เดินทางมาร่วมงานบุญที่วัดพระธรรมกายด้วยเราก็จะมีตัวเครื่องวัดอุณหภูมินะคะก็สำหรับทุกท่านที่เดินทางมาจากต่างประเทศก็จะมีผู้ประสานงานติดต่อมาเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนแล้วก็ตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้นว่ามีอาการไข้มีอาการไอหรือว่ามีหวัดมีน้ำมูกอะไรไหมนะคะถ้าเกิดมีแล้วก็เข้าเกณฑ์เข้าข่ายเนี่ยเราก็จะส่งไปพบแพทย์เพื่อที่จะให้พิจารณาต่อไปตรงนี้จะเป็นเรื่องของมาตรการการคัดแยกผู้ป่วยแล้วนะคะส่วนสุดท้ายถ้าสมมติว่าแพทย์เราเนี่ยคัดแยกก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็เกณฑ์ต่างๆเนี่ยเข้ากับสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขเขากำหนดนะคะทางเราก็มีมาตรการเรื่องของการส่งต่อซึ่งเราได้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีแล้วก็โรงพยาบาลคลองหลวงนะคะได้ทำการประสานงานกันไว้ล่วงหน้าแล้วว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามีเคสที่น่าสงสัยที่เข้าเกณฑ์เราจะมีการโทรติดต่อแล้วก็ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลต่างๆค่ะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดนะคะแล้วนอกเหนือจากการเจ็บป่วยธรรมดาทั่วไปแล้วนะคะทางชมรมรัตนเวชก็สามารถดูแลทุกๆท่านที่มาร่วมงานบุญถ้าหากเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินรุนแรงอันตรายถึงขั้นชีวิตนะคะเราก็มีรถแอมบูเลนซ์หรือว่ารถฉุกเฉินในการบริการให้กับสาธุชนทุกท่านเพื่อช่วยเหลือให้ทันท่วงทีนะคะซึ่งตรงนี้เองอะค่ะเราเป็นหน่วยบริการหน่วยหนึ่งของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติด้วยนะคะก็จะทำให้มีการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพทำให้สาธุชนทุกท่านมาร่วมงานได้อย่างสุขกายสบายใจแล้วก็ปลื้มปิติในบุญฉลอง50ปีวัดพระธรรมกายกันทุกท่านเลยนะคะคุณผู้ชมคะแม้ว่าจะจบโครงการกันไปแล้วสำหรับโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่8รักบวรรักศีล5ซึ่งในวันนี้บุญนิวส์ก็มีภาพแห่งความประทับใจและความสำคัญของอนุสรณ์สถานทั้ง7แห่งในเส้นทางพระผู้ปราบมารมาทุกท่านได้ทบทวนบุญกันอีกครั้งค่ะเราไปรับชมภาพแห่งความประทับใจพร้อมกันค่ะโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่8รักบวรรักศีล5ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง31มกราคมพุทธศักราช2563ที่ผ่านมาจัดขึ้นเพื่อประกาศคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในผืนแผ่นดินไทยและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งอีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาที่คณะศิษยานุศิษย์มีต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรอีกด้วยโดยตลอดเส้นทางที่คณะพระธรรมยาตราทั้ง 1,136 รูปจาริกไปถึงนั้นได้สร้างความปลื้มปิติให้กับศรัทธาสาธุชนเป็นอย่างยิ่งจากการได้ร่วมใจกันประกอบกิจกรรมบุญต่างๆอาทิพิธีต้อนรับคณะพระธรรมยาตราพิธีตักบาตรพิธีจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมพระผู้ปราบมารพิธีถวายสังฆทาน103วัดทั้งยังได้ร่วมกันทอดผ้าป่าและร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดวัดเพื่อทำนุบำรุงศาสนสถานและเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับบวรคือบ้านวัดโรงเรียนในการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธทั้งนี้กิจกรรมงานบุญทั้งหลายยังเป็นไปเพื่อน้อมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและเป็นการหล่อหลอมให้พระธรรมยาตรารวมถึงพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เข้าใจถึงบริบทการรักษารากฐานของพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบต่อไปตลอดเวลา30วันของการธรรมยาตราตามเส้นทางพระผู้ปราบมารเส้นทางซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่อันเกี่ยวเนื่องกับชีวประวัติของพระเดชพระคุณหลวงปู่
พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรซึ่งคณะศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจกันสถาปนาขึ้นรวมทั้งสิ้น7แห่งมีดังต่อไปนี้อนุสรณ์สถานลำดับที่1สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อตั้งอยู่บนแผ่นดินรูปดอกบัวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านมีนามเดิมว่าสดหมีแก้วน้อยเกิดเมื่อวันศุกร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2427ในครอบครัวคหบดีที่ทำการค้าในคลองสองพี่น้องและอำเภอใกล้เคียงในวัยเยาว์ท่านตั้งใจเรียนและมีผลการเรียนที่ดีเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจึงได้กลับมาช่วยทำการค้าที่บ้านเกิดตามเดิมอนุสรณ์สถานลำดับที่2สถานที่ตั้งมโนปณิธานว่าจะบวชตลอดชีวิตตั้งอยู่บนแผ่นดินมงคลริมคลองบางนางแท่นอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นสถานที่ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ตั้งมโนปณิธานว่าจะบวชตลอดชีวิตโดยในขณะนั้นท่านมีอายุเพียง19ปีอนุสรณ์สถานลำดับที่3สถานที่เกิดใหม่ในเพศสมณะคือสถานที่ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ออกบวชณวัดสองพี่น้องพระอารามหลวงอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อเดือนกรกฎาคมในปีพุทธศักราช2449โดยมีพระอาจารย์ดีเป็นพระอุปัชฌาย์และได้รับฉายาว่าจันทสโรอนุสรณ์สถานลำดับที่4สถานที่เกิดใหม่ด้วยกายธรรมตั้งอยู่ที่วัดโบสถ์บนตำบลบางคูเวียงอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีในกลางพรรษาที่12ปีพุทธศักราช2460วันขึ้น15ค่ำเดือน10พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ปฏิบัติธรรมในอุโบสถโดยตั้งสัตยาธิษฐานเอาชีวิตเป็นเดิมพันและปฏิบัติธรรมจนบรรลุได้เข้าถึงพระธรรมกายอนุสรณ์สถานลำดับที่5สถานที่เผยแผ่วิชาธรรมกายเป็นครั้งแรกตั้งอยู่บนแผ่นดินมงคลตรงข้ามวัดบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเมื่อปีพุทธศักราช2460หลังจากออกพรรษารับกฐินที่วัดโบสถ์บนแล้วพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้เดินทางไปสอนธรรมะที่ท่านได้รู้ได้เห็นณวัดบางปลาจนมีพระภิกษุสามารถปฏิบัติธรรมตามได้3รูปรวมทั้งคฤหัสถ์อีก4คนถือเป็นการเริ่มต้นเผยแผ่วิชาธรรมกายเป็นครั้งแรกอนุสรณ์สถานลำดับที่6สถานที่ค้นคว้าและเผยแผ่วิชาธรรมกายตั้งอยู่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครในปีพุทธศักราช2461พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้รับมอบหมายให้ไปเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งอยู่ในสภาพกึ่งร้างแต่ท่านไม่ย่อท้อคิดฟื้นฟูวัดปากน้ำให้เจริญรุ่งเรืองและปักหลักเผยแผ่ธรรมะปฏิบัติวิชาธรรมกายจนมีศิษยานุศิษย์จำนวนมากได้เข้าถึงพระธรรมกายและท่านได้มรณภาพเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2502สิริรวมอายุได้74ปี3เดือน24วัน53พรรษาและอนุสรณ์สถานลำดับที่7สถานที่ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกวัดพระธรรมกายตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในปีพุทธศักราช2513คุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงศิษย์เอกของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรได้รวบรวมหมู่คณะบุกเบิกสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายตามมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่และต่อมาวัดพระธรรมกายจึงได้สร้างขึ้นเพื่อรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมและร่วมสืบสานงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกโดยมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้
และสร้างคนให้เป็นคนดีแสงจากโคมประทีปสว่างสวัยเต็มลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ที่ถูกจุดขึ้นโดยพระธรรมญาตราและคณะศิษยานุศิษย์ลูกหลานหลวงปู่ผู้มีใจรักในพระพุทธศาสนาเปรียบประดุจแสงแห่งศรัทธาอันเปี่ยมล้นที่มีต่อมหาปูชนียาจารย์คือพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรและถือเป็นแสงแห่งความสำเร็จของโครงการธรรมญาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่8ซึ่งความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้จากความเมตตาของคณะสงฆ์ในพื้นที่และด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนต่างๆรวมถึงแรงสนับสนุนของชุมชนและภาคีเครือข่ายอีกมากมายที่ได้รวมใจกันขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาในตลอดเส้นทางที่พระธรรมญาตราได้จาริกไปจนเกิดกระแสตื่นตัวแก่มหาชนชาวโลกได้หันมาสนใจพระพุทธศาสนาและจุดประกายให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอีกทั้งโครงการนี้ยังได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับศรัทธาสาธุชนจำนวนมากได้มาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงวิชาธรรมกายและสืบทอดเผยแผ่ธรรมปฏิบัตินี้ต่อไปตามรอยเส้นทางของมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีสักการะมหาปูชนียาจารย์ณธุดงคสถานนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาคมเพชรธรรมวชิโรเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีล5และร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ทั้ง3ท่านจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโดยคณะเจ้าภาพได้อัญเชิญขบวนผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีสำหรับประธานผ้าป่าครั้งนี้คือกัลยาณมิตรวิทิตลิมปียพิลมและกัลยาณมิตรนงลักษ์จู่ทินส่วนพิธีถวายกองบุญยารักษาโรคโดยมีกัลยาณมิตรวาสนานินประดับแก้วและกัลยาณมิตรกมลวรรณคงบรรทัดนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญแสงสว่างมาคประทีปมีกัลยาณมิตรธัญทิพย์ธนฉัตรฐากรและกัลยาณมิตรกันนพิษทองเนื้อ5นำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรประจิ้นพวงทองนำกล่าวคำอธิษฐานจิตไถ่ชีวิตโคและปล่อยปลาจากนั้นสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้แจ้งข่าวการทำหน้าที่ชวนบวชสามเณรให้แก่ทุกท่านได้ทราบเพื่อไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรเชิญชวนน้องๆเยาวชนชายมาร่วมบวชในช่วงปิดเทอมที่จะถึงนี้ค่ะด้านศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตงจังหวัดยะลาได้จัดสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันพระที่ผ่านมาค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตงจังหวัดยะลาสาธุชนจากหมู่บ้านบ่อน้ำร้อนหมู่บ้านไอเยอซอชาวไทยเชื้อสายจีนและคณะกัลยาณมิตรในเขตอำเภอเบตงจำนวนกว่า186คนได้พร้อมใจกันมาปฏิบัติธรรมและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น8ค่ำเดือน3ที่ผ่านมานำโดยพระอาจารย์เลียงธรรมวโรส่วนกัลยาณมิตรละครบุญสีมาเป็นตัวแทนจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยในการนี้ทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรคนละ3จบรวม564จบพร้อมทั้งได้ร่วมกันจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิต
นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันกล่าวคำถวายเทียนประทีปแสงสว่างและถวายเทียนประทีปแสงสว่างแด่พระอาจารย์ค่ะสำหรับศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตงได้จัดสวดมนต์ทุกวันพระวันอาทิตย์และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความสามัคคีโดยเฉพาะเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธด้วยค่ะเช่นเดียวกันกับนักเรียนในโรงเรียนต่างๆในจังหวัดอำนาจเจริญที่ได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรค่ะนักเรียนโรงเรียนต่างๆในจังหวัดอำนาจเจริญได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรซึ่งน้องๆนักเรียนทุกคนต่างตั้งใจสวดมนต์ด้วยเสียงที่ดังชัดเจนและต่อเนื่องเพราะน้องๆสวดด้วยจิตที่เลื่อมใสด้วยใจที่ศรัทธาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับกิจกรรมสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังศีลธรรมแก่เยาวชนตามหลักบ้านวัดโรงเรียนหรือบวรมีเป้าหมายเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่งและคนดีที่โลกต้องการเพราะเด็กในวันนี้คืออนาคตของประเทศชาติและเป็นผู้รักษาพระพุทธศาสนาสืบไปค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีสถิติ10อันดับแรกในประเทศและในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรมาทุกท่านได้รับชมกันค่ะเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับ10อันดับในประเทศอันดับที่1จังหวัดสระบุรีอันดับที่2จังหวัดสุโขทัยอันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดนครพนมอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่7จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่8จังหวัดปทุมธานีอันดับที่9จังหวัดสุรินทร์และอันดับที่10จังหวัดอำนาจเจริญส่วน10อันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับที่1นครหลวง14อันดับที่2แก้วภูธร8อันดับที่3นครหลวง13อันดับที่4นครหลวง10อันดับที่5นครหลวง1อันดับที่6นครหลวง6อันดับที่7นครหลวง9อันดับที่8นครหลวง8อันดับที่9นครหลวง12และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้คุณธีรพัฒน์เรืองโรจน์มีภาพบรรยากาศงานบุญที่ต่างประเทศมาทุกท่านได้รับชมพร้อมกันค่ะติดตามได้ใน World News ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกสำหรับช่วง World News ในวันนี้นะครับเราก็ยังคงมีภาพข่าวสารกิจกรรมงานบุญจากต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยครับซึ่งวันนี้เราจะไปเริ่มกันที่ภาพดีๆณวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์ครับภายในงานพระอาจารย์นำทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีสักการะมหาปูชนียาจารย์โดยมีกัลยาณมิตรสนองจากศาลได้กล่าวคำสักการะมหาปูชนียาจารย์พร้อมกันนี้ทุกท่านได้รับชมสื่อเกี่ยวกับมหาปูชนียาจารย์จากนั้นเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์เนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์และพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรชิดชนนีพิสารสงครามเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพระตาหารแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายกองบุญเพื่อการศึกษาเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกโดยมีกัลยาณมิตรยันยงลิ้มเลิศล้ำวาทีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายและในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อคุณธรรมมหาปูชนียาจารย์เช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้จัดพิธีถวายคิลานเพศาสตร์เนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์ครับภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเช้าและนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสพร้อมทั้งรับชมสื่อวิดีโอประวัติมหาปูชนียาจารย์
จากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญพานดอกไม้สักการะและพิธีนำกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรบูชาธรรมมหาภูชนียาจารย์โดยมีกัลยาณมิตรดวงใจมณีราชและกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกีฬานเพศาสตร์บูชาธรรมมหาภูชนียาจารย์โดยมีกัลยาณมิตรคำสายวรจิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญตักบาตรบูชาธรรมมหาภูชนียาจารย์โดยมีกัลยาณมิตรสรัญญามหามงคลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมและตักบาตรแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายทุกท่านได้รับฟังธรรมอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์นัดดนัยโชติปุญโญและในโอกาสนี้สาธุชนทุกท่านร่วมกันทำความสะอาดเสนาสนะและรับบุญประกอบโคมเพื่อจุดในวันมาฆบูชาที่จะถึงอีกด้วยครับก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกวัดทุกศูนย์ทั่วประเทศและทั่วโลกนะครับที่ส่งภาพข่าวสารกิจกรรมงานบุญมาให้ร่วมอนุโมทนาบุญกันเพราะว่าภาพเหล่านี้จะเป็นกำลังใจในการสร้างความดีและเป็นต้นบุญต้นแบบให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญไปทั่วโลกครับและทั้งหมดนี้นะครับคือช่วงของ World News ที่นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเนื่องในวันมาฆบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีพิธีกรรมประกอบด้วยพิธีบูชาข้าวพระพิธีมอบโลกเกียรติยศโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่38พิธีมอบโลกวัชรเกียรติยศโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลกหรือโวเปกครั้งที่14พร้อมทางพิธีเวียนประทับทักษิณและจุดโคมมาฆประทีปในวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563เริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ขอเชิญผู้มีบุญร่วมงานบุญพิธีตักบาตรพระ 10,000 รูปทำบุญเมืองนครราชสีมา364ปีในวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ณอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพิธีกรรมจะเริ่มขึ้นในเวลา6นาฬิกาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-547-1449 089-6997362และ093-059-1806ขอความร่วมมือแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามสำหรับช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวสารดีๆกับบุญนิวส์ได้ใหม่ทางช่อง gbnus.com หรือติดต่อทางรายการได้ที่ Facebook Fanpage บุญนิวส์ทีวี LINE ID บุญนิวส์ทีวีหรือสามารถส่งภาพข่าวกิจกรรมดีๆมาได้ที่ tvdmcnews@gmail.com ค่ะสำหรับช่วงนี้ดิฉันรัชดารุ่งเรืองพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ